ทุกคนลองฟังเสียงนะเฮ้ยรถไม่มีกำลังอ่ะก่อนเดินทางนะครับผมก็เอาอีแดงมาเช็คก่อนนะที่ดารียานยนต์นะครับร้านลูกตานั่นเองนะครับนี่เลยเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนสเตอร์ก่อนนะครับเราใส่ไว้1435นะครับเดี๋ยวรอบนี้จะเปลี่ยนเป็น1436แล้วก็63ข้างหน้าไปอันนึงนะเอาไว้เปลี่ยนก่อนขึ้นเขานะครับกําลังเช็คลูกปืนล้อหน้านะครับเบรกเหลือเยอะนะครับเปลี่ยนไส้กรองอากาศด้วยนะวิ่งมาหลายทริปแล้วและทริปนี้นะครับก็สนับสนุนโดยน้ํามันเครื่อง SK Slick นะครับเป็นรุ่น M9 นะครับ Racing Edition 10W50 Fully Synthetic นะครับก็เป็นตัวสังเคราะห์แท้เลยครับเป็นน้ํามันรถเกียร์เลยนะเป็น MA2 นะสามารถใช้ทั้งเกียร์ออโต้ได้เหมือนกันนะเนี่ยน้ำมันเครื่องนะครับเป็นเกรดสังเคราะห์ 100% นะผลิตจากโรงงานกันที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียที่ตั้งอยู่ในเมืองอุลซานที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับน้ำมันเครื่องตัวนี้นำเข้ามาจากเกาหลีทุกหยดเลยนะน้ำมันเครื่องเนี่ยมีทั้งรถยนต์แล้วก็ทั้งมอเตอร์ไซค์นะครับอันนี้เราเอามาใช้ในมอเตอร์ไซค์นะเป็นทริปที่2ละหลังจากที่เราเอา ADV ไปน่านเนาะถ้าใครสนใจสอบถามเข้าไปที่ LINE @นะครับหรือจะเป็น Facebook SK Six Thailand สามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลแล้วก็ถามราคาหรือสั่งซื้อได้เลยนะครับทีนี้ก็เลยมาใช้กับน้องแดงนะครับแท่งนอนเชือกลากชุดชาร์จแบตนะครับพร้อมตัวบอกโวลต์ไฟนะครับก็ต่อตรงกับแบตเตอรี่ได้เลยนะเครื่องมือนะครับไม่มีอะไรละประมาณนี้เดี๋ยวเรามาจัดของกันนะครับให้แม่บ้านช่วยจัดของให้นะฮะทริปนี้เราไปทั้งแคมป์แล้วก็รีสอร์ทนะมีกระเป๋า2ใบนะครับรอบนี้ใช้เป็นกระเป๋าข้างนะครับเคยใช้ตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าเนี่ยเพิ่งเอากลับมาใช้นะครับรู้สึกว่ากล่องข้างมันค่อนข้างหนักนะแล้วก็มันไม่ยืดหยุ่นอ่ะอย่างกระเป๋าข้างเนี่ยมันยืดหยุ่นได้นะครับข้างละ25ลิตรนะอ่ะมาใส่กันเนี่ยมันจัดง่ายทุกคนพอดีเลยมานี่ก็พัดลมนะครับที่นอนที่นอนเป่าลมถุงนอนไปเสื้อผ้าอ่ะปิดเลยนี่มันกันน้ําในตัวเลยนะทุกคนเฮ้ยผ้าปูรองนอนหม้อเผื่อได้ต้มบ้านเนี่ยจัดของลงง่ายและง่ายมากเลยนี่นะครับอุปกรณ์รถเรานะฮะถ้าถามว่ามันอยู่ยังไงนี่นะครับแหลกมันสามารถติดกล่องข้างได้แล้วก็นี่นะพับได้ด้วยเนี่ยอันเนี้ยก็เลยกางออกมาแล้วก็เอารองกระเป๋าอีกทีนึงนะครับคืออยู่เลยวิธีเติมน้ำมันไม่ลำบากเลยมาดูกันยกขึ้นใช่ไหมเซนี่จะรัดตรงกลางก็ได้ล็อกกับแหลกอันนี้อันนึงประคองแล้วก็เวลาจะหยิบของก็ปลดกระเป๋ายกขึ้นหยิบได้เลยนะครับแถมตัวนี้กันน้ำเนาะ waterproof นะวันนี้เราจะพาทุกคนเดินทางสู่แม่สอดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่นะคะแต่แม่บ้านไม่ได้ไป อีกแล้วนะฮะสงสารจังเลยอ่ะทริปยาวๆทริปใหญ่ๆนี่ไม่ได้ไปเลยใช่ค่ะไปเที่ยวเผื่อด้วยได้ค่ะไปส่งแม่บ้านที่วิภาวดีนะครับเราก็จะแยกกันตรงนั้นนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินทางยาวๆนะครับไปนอนที่ตากแล้วก็ขึ้นแม่สอดต่อไปนะแล้วก็ทริปนี้ผมจะพาไปเล่นน้ำตกที่มอโบด้วยอย่าลืมซื้ออะไรนะข้าวที่ร้านเตี๋ยวอัญชันไม่ด้วยเกินไป วันนี้นะครับก็ค่อนข้างเต็มนะของแบบเยอะมากนะฮะผมก็เติมน้ำมันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาจับทิปกันตรงนี้นะบายบายค่ะบายบายถามรถดีถึงแล้วบอกเลยค่ะจ้ะจ้ะจ้ะกดวางกันนะตอนนี้เราอยู่ที่มอกรุงเทพนะฮะรังสิตเมื่อกี้ผมแวะกดตังค์นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อยาวๆเลยนะอุ้ยไปไปอุ้ยย้อนกันน่ากลัวจังวะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะฮะไปถนนที่เราวิ่งอยู่นะครับก็คือถนนหมายเลข32นะเดี๋ยววันนี้เราจะยืนเพิ่มประมาณ90 100นึงประมาณนี้แต่หลักๆก็จะอยู่ประมาณ90นะครับรถมันหนักก็รอบนี้ไล่สเตอร์ไว้เบอร์1436นะครับเดี๋ยวพอไปถึงแม่สอดนะครับผมว่าจะเปลี่ยนเป็น1336นะครับเอาไว้แบบดันเขาเลยนะอยุธยานะครับน่าจะเวลา6โมงเย็นนะครับวันนี้
านนะครับวิ่งมา70กิโลแล้วไปยาวๆไปเลยฝนตกนะครับแบบตกปล่อยๆนะแต่ว่าไม่ได้ตกแบบเปียกอ่ะก็ตอนนี้อยู่ในเขตสิงห์บุรีละช่วงปลายกันยาเลยนะครับก็เริ่มมืดเร็วนะ6โมงเย็นก็มืดละนี่ครับตรงสิงห์บุรีนะฮะก็จะมีจุดพักรถด้วยนะฮะตอนนี้น้ำมันตกขีดแดงเรียบร้อยก็วิ่งมาแล้วประมาณ130กว่าโลนะครับเพราะว่าผมเติมที่อินบุรีดีกว่าหมดแล้วทุกคนน่าจะไม่ถึงนะครับเดี๋ยวเติมตรงนี้เลยสิงห์บุรีนี่ก็วิ่งมา140โลพอดีแล้วจากบ้านถังนี้จะได้ค่าเฉลี่ยเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวทีมนี้เราใช้95นะแล้วก็อาจจะมี E10 บ้างนะ95เต็มถังเลยครับได้ค่าเฉลี่ย54โลลิตรนะครับเติมน้ำมันไป90บาทพอดีนะอันนี้ฝนลงแล้วเดี๋ยวพักกันหนึ่งนะเราไปต่อชัยนาทตอนนี้อยู่ปท148นะครับฝนตกเดี๋ยวเราลุยต่อนะครับคือกันฝนพร้อมหมดแล้วเสื้อก็กันฝนอยู่แล้วครับก็คือทุกอย่างพร้อมโดนฝนได้นะครับลุยร้านประจำนะครับที่เคยมากินครั้งแรกก็มากินกับเตยนะตอนที่เอาตำนานครูสภานะครับมาแม่ต้องสอนนี่นะกะเพราหมูป่าไข่ดาวเสื้อกันฝน2ชั้นทุกคนก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะนะตอนนี้ก็มาอยู่ที่ PT แมคแคมป์นะครับวันนี้คนเยอะหน่อยเมื่อคืนตั้งแต่สิงห์บุรีชัยนาทอ่ะฝนตกยาวมาถึงตากเลยนะแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่พายุเข้าพอดีเป็นลูกใหญ่ด้วยนะตกหนักมากนะฮะมีรองเท้าขนาดกันฝนแล้วนะยังเปียกอ่ะก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะนะตอนนี้เวลา 4:30 นนะก็เดี๋ยวจะขึ้นตอนกลางคืนนี่แหละเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวแม่สอดนะครับไปซ้ำนะแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้จะไปนอนม่อนหมอกตะวันนะครับ
เดี๋ยวเราต้องขี่ขึ้นเขานะครับเติมน้ำมันเผื่อไว้สักหน่อยนึงดีกว่าว่ามันเหมือนมันจะยุบไปนิดนึงนะเราใช้รอบสูงมาตลอดว่าตอนเนี้ยมันเป็นยังไงบ้างเพราะว่ารอบที่แล้วที่เอา ADV มาค่อนข้างสวยนะรอบนี้มาสวยมากเลยดูดิโอ้สวยสวยงามมากดูดิทุกคนถึงแล้วแต่ว่าก็โคตรแห้งอะทำไมคนอื่นมาเขียวเขียวของเรามาแห้งเลยดูดิผมผ่าฝนผ่าความมืดมาถึงที่ทางแม่สอดพบพระแล้วนะครับเราอยู่กันที่โค้ง33นะครับก็คือเป็นโค้งที่เหมือนเพิ่งเกิดใหม่ไม่นานเนี่ยครับก็คือจะเป็นโค้งเงี้ยเนี่ยจะเป็นเลข33นะครับก็คือแบบเป็นจุดเช็คอินเป็นจุดถ่ายรูปนั่นเองนะครับคือค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงพอเอาน้องแดงมาไต่เขาอะไรเงี้ยมันก็สนุกดีลุ้นดีนะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนสเตอร์นะครับคิดไงก็ขึ้นไม่ไหวมันขึ้นได้แหละแต่มันช้าไปนะฮะนี่นะครับเรามาถึงได้อย่างปลอดภัยนะรู้สึกว่าเครื่องน้องแดงจะดังมากเลยรู้สึกว้าวหรืออะไรรู้ดังแต่เวลาเดี๋ยวก็ได้พักแล้วนะครับรอบที่แล้วมาตรงนี้ไม่มีนะตรงนี้เขาเป็นทางเข้าดินอย่างเงี้ยเหมือนเขาเพิ่งมาทำนะตรงเนี้ยนี่ก็เป็นบรรยากาศนะเดี๋ยวผมเก็บบรรยากาศช่วงเช้าๆให้ชมนะครับคือโคตรสวยอ่ะดูดิมีหมอกอ่ะThank you.
ถ้าใครมีโอกาสได้ผ่านมาทางแม่สอดนะครับอยากให้ลองเข้ามาเหมือนกันนะถนนก็โอเคนะดีมากเลยก่อนทางเข้านะครับจะมีด่านทหารนะครับตรวจความเรียบร้อยด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมตรงนู้นนะครับด้านนู้นจะมีแม่น้ำเมยนะครับเป็นแม่น้ำที่แบ่งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งพม่าด้วยกันนะครับตรงหัวเนินเนี่ยตรงนี้นี่นะครับตรงนี้ก็เป็นน้ำตกทาลาลักเป็นน้ำตกที่ไหลลงมาจากหน้าผานะครับรู้สึกด้านบนจะเป็นวัดนะเดี๋ยวผมถ่ายให้ชมด้านนอกเอาละกันนะน้ำก็ไหลลงมาคือน้ำใสมากเลยนะอันนี้คือน้ำที่ไหลลงมาจากน้ำตกนะครับตอนนี้น้ำเยอะมากรอบแรกที่มานะครับน้ำแทบไม่มีเลยน้อยมากอยู่ดีก็ดับเลยเหมือนบิดไม่ขึ้นแล้วก็ดับไปเลยตายแล้วต้องเปลี่ยนแผนนะเนี่ยถ้าสมมติมันเป็นอะไรเงี้ยต้องเอารถกลับก่อนไม่เป็นไรข้างบนยังมีร้านซ่อมอยู่เครื่องอาจจะร้อนก็ได้นะเนี่ยแต่เสียงรถมันตกเนี่ยรถไม่มีกำลังอ่ะไม่รู้เป็นไรอยู่ดีแบบคือไม่มีกำลังเลยบิดก็ไม่ขึ้นหัวเทียนเหรอสงสัยหัวเทียนบอดเราก็ไม่ได้เอาหัวเทียนสำรองมาด้วยนะฮะทุกคนลองฟังเสียงนะดังฝั่งเนี้ยฝั่งเครื่องเลยมาแล้วผู้ช่วยชีวิตเราสวัสดีครับเป็นไรดับเลยเหรอก็สตาร์ทได้พี่แต่มันบิดไม่ไปอ่ะเดี๋ยวรถกระบะเนี่ยเนี่ยมันไม่มีกำลังอ่ะบิดไม่ไปแล้วครับอ่ะแล้วทุกคนผมว่าน่าจะเรื่องใหญ่แล้วเสียงเนี่ยน่าจะเป็นเสียงก้านเนาะที่ให้ช่างฟังก้านชัดๆพวกน้องอ่ะรู้จักพวกร้านมอเตอร์ไซค์เยอะอยู่น่าจะมีร้านที่สามารถเล่นด่วนได้อยู่โอเคถ้าจำคลิปตอนที่เรามาแม่สอดช่วง ADV นะ ADV อ่ะช่วงนั้นแหละมาเปิดโลกให้เสียนะครับเสียก็เลยมาจัดกิจการที่นี่เลยเนาะมาอยู่กับพี่น้องชาวมงเราเป็นคนมงเลยมันเป็นคนมงนะครับก็เนี่ยรู้จักคนมงแย่ๆเลยเดี๋ยวกระบะมารับใช่ไหมโอเคโอเคเดี๋ยวเรายกไปข้างบนก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันว่ายังไงแต่ยังไงก็ต้องเอากลับไม่ได้ มาแล้วผู้ช่วยชีวิตผมสวัสดีพี่ๆนะ เป็นภาระเฉยเลยโอเคได้ได้โอเคก็จะหูท้าเลยเอ๊ะไม่บาดยกแคนบาลได้แคนบาลได้1 2 3จ้ามันตรงอ่ะมันตรงเอาไปOkay.
ก็ตอนนี้อยู่ที่ร้านกลางเต็นท์ม่อนอิงหมอกนะครับของเสียกับพี่ป่านะเดี๋ยวพาชมบรรยากาศร้านของเสียก่อนนะครับว่าเป็นไงเราจะเป็นร้านอาหารแล้วก็เป็นที่กลางเต็นท์อยู่ด้านล่างนะมีแค่ใหญ่แล้วก็แค่เล็กนะครับสวยงามมากนี่ครับไหนๆก็น้องแดงก็ไม่ได้ใช้แล้วก็เลยมอบน้ำมันจากกรุงเทพมาให้นะเสียทึมเสียทึมเลยจะบอกว่าอันนี้ E85 ฮัลโหลพูดเล่นพูดเล่นอันนี้เติม95มานะครับเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะตอนนี้นะครับเราต้องกลับกรุงเทพทันทีไม่มีทางเลือกแล้วทุกคนเพราะจริงๆทริปนี้เราไปไกลนะคือด้วยผมไม่มีเวลาแหละแล้วอย่างนึงจะมีทริปต่างประเทศอีกทริปนึงนะครับก็เดี๋ยวมาตามชมว่าเป็นยังไงนะขอความอนุเคราะห์จากรถเสียถึงแล้วไปเสียไทยหน่อยดินี่ครับเราต้องขอความอนุเคราะห์จากรถเสียนะครับเราเดินทางเข้ากรุงเทพในบ่ายนี้เลยนะครับมาถึงเช้าลงบ่ายไปถึงนู่นค่ำค่ำอีกวันก็ออกมาอีกเดี๋ยวเอา ADB มาป่าก็แค่บอกซอยครับเดี๋ยวเอา ADB มานะครับไปไปโอเคเดี๋ยวไปลาพี่ป่าก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันทริปหน้าแล้วมรืนมรืนขอบคุณครับต้องไปแล้วแหละไปเลยจ้ะใช่ๆๆจะ 3:00 นแล้วเกือบลืมเสื้อได้ครับแล้วเจอกันครับเจอวันอังคารเช้าตรงนี้แหละที่จอดรถเสียอยู่ตรงนี้แหละจะบอกว่าฝนตกตลอดทางเลยครับทุกคนโอ้โหตอนนี้นครสวรรค์แล้วก็ตั้งแต่ตากนี่ตกไม่หยุดเลยนะเอาละค่ะถึงมือช่างแล้วค่ะนึกว่าจะไม่ได้กลับแล้วอีแดงเอ้ยเกือบได้ตายคาดอยแล้วนะเราขับรถยนต์มาเอาจากนู่น 3:30 มาถึงนี่ 4:00 ประมาณ 7:00 นะครับสลับรถนะครับสรุปคือเอาน้องเปาไปแทนนะนี่น้องเปาเนี่ย ADB อยู่ที่บ้านนะครับค่อนข้างหนักแล้วก็มันสูงอ่ะยกขึ้นยากนะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวยกน้องเปาเดี๋ยวเปากว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนไปก็ไปไล่เม็ดเดี๋ยวมาสรุปกันต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงสลับเรียบร้อยเดี๋ยวค่อยมัดเตะขาตั้งน้องแดงบ๊ายบายเราจะคงคอนเซปต์รถเล็กใช่ไหมค่ะเพราะว่าดูท่าทางแล้วถ้าเอารถใหญ่ขึ้นรถนี้มันก็น่าจะลำบากขึ้นลำบากมันใหญ่ตอนลงไม่เท่าไหร่เพราะมีคนช่วยไงตอนขึ้นไม่รู้จะขึ้นยังไงต้องยกล้อขึ้นอย่างเดียวมาอยู่ที่บ้านกันนะครับทีแรกนะครับทริปเนี่ยคิดไว้ว่าไม่สองคนเนี่ยต้องเอาไปสักคันนึงนี่แหละตอนแรกก็ช่างใจจะเอา ADB ไปนะครับแต่ว่าพอมาที่บ้านเนี่ยไม่มีคนช่วยยกนะครับถ้ามีคนช่วยยกก็จะเป็นน้องเปาอ่ะค่อนข้างเบาสุดละก็เลยคิดว่าเอาเป็นน้องเปาไปแทนละกันเดี๋ยวตอนนี้กำลังยกของขึ้นน้องเปากันนะครับอันนี้ก็ใส่เป็นเต็นท์มาแล้วกันชุดนี้ต่อเหลืองเอาไว้หลังที่นั่งคนซ้อนน้องเปาอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเอาน้องเปาไปอุปกรณ์ส่วนกันนะไปเช็คอีกรอบนะครับเดี๋ยวไปถ่ายน้ำมันเครื่องนะเช็คสภาพเช็คสภาพไปพร้อมแล้วทุกคนเราไปตะลุยทริปกันต่อนะครับตอนนี้รอทางพ่อนะครับส่งภาพให้ดูว่าข้างในเครื่องเป็นยังไงนะนครสวรรค์แล้วครับทุกคนข้างหน้าก็ฟ้ามืดอีกแล้วเดี๋ยวเราเลี้ยวไปทางแม่สอดแล้วนะครับตอนนี้ทุ่ม50พอดีนะครับก็น่าจะถึงประมาณ 3-4 ทุ่มแม่สอดแล้วแม่สอดแล้วตอนนี้นะครับ 3:50 นะก็น่าจะถึง 4:00 นิดๆแหละพอดีเลยแล้วก็ได้นอนนะกลับมาถึงแล้วนะครับวันเดย์ทริปซ้อนวันเดย์ทริปนะครับถ้าแบบว่า 1,500 โลเลยนะเว้ยจากบ้านเราอ่ะมาเนี่ย525กิโลนะ500ประมาณ530จากบ้านเกมเออ530แล้วก็กลับไปอีก530เป็น 1,060 ภายใน2วันก็เป็นวันเดย์ทริปที่ค่อนข้างโหดนะครับ แต่ว่าต้องขอบคุณเสียจริงๆคือแบบถ้าไม่มีรถเสียนี่คือแบบเครียดนะเครียดจริงๆว่าเรามาไกลมากแบบคือมันไม่ใช่ถนนใหญ่ที่แบบขนส่งเขาจะแบบจะรับกันง่ายๆเดี๋ยวขออนุญาตพักผ่อนนะครับทานอาหารอะไรก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาชมกันว่าพรุ่งนี้เราจะเดินทางไปไหนกันพรุ่งนี้เสียไปด้วยใช่ไหมสรุปโอเคเดี๋ยวเราจะไปผจญภัยกันนะครับกับเสียตึง4เดือน5เดือนนะที่ออกทริปเนี่ยคือเสียมาเปิดร้านที่นี่ใช่ไหมที่สุดท้ายก็คือเราขึ้นมาเนี่ยกันแหละอ๋อมาปลาหมากไปน้ำตกปลาหมากแล้วก็เสียก็มาเปิดร้านที่นี่ยาวเลยก็คือเสียไม่ได้ไปไหนเลยไม่ทำคลิปโอเคโอเคก็เดี๋ยวพาเสียไปทำคลิปแล้วกันแล้วก็พาเสียไปเที่ยวด้วยแล้วกันกล้องเปิดติดก็ไม่รู้เนี่ยกระโบดชาร์จแบตยังชาร์จเถอะโอเคเดี๋ยวทานข้าวอะไรกันก่อนนะครับ